มานานพระเจสันโพสต์เรื่องราวสุดซึ้งที่ไม่เคยบอกแมทธิวลิเดียหลังจากที่คู่สามีภรรยาอย่างแมทธิวและลิเดียนะคะหายป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และคุณหมอให้กลับบ้านได้แล้วล่ะค่ะซึ่งพระเจสันยังนะคะก็ได้ติดตามข่าวสารเรื่องนี้เมื่อทราบก็ดีใจกับครอบครัวนี้ไปด้วยละค่ะโดยล่าสุดนะคะพระเจสันยังก็ได้โพสต์เรื่องราวสุดประทับใจผ่านทางอินสตาแกรมข้อความเอาไว้ละค่ะว่าแมทธิวดีนเข้าวงการมาใหม่ๆไม่ค่อยได้เจอกันอาจจะมีบ้างผ่านๆแต่ไม่ได้สนิทกันทุกวันนี้ก็ไม่ได้สนิทกันจริงๆแล้วผมรู้จักคนเยอะแต่ไม่ได้สนิทกับใครเพราะผมเป็นคนที่แบบว่าทำงานเสร็จก็กลับบ้านเลยไม่มีงานก็อยู่กับแม่ไม่ชอบออกไปสังสรรค์เพื่อนของผมคือทุกคนอยู่ที่กองถ่ายและอยู่ที่คอนเสิร์ตไล่นับตั้งแต่ช่างไฟไปจนถึงผู้กำกับละครนะครับไม่ใช่หัวหน้าสถานีตำรวจผมไม่เคยลืมใครง่ายๆจะนึกถึงแต่สิ่งดีๆของคนคนนั้นแมทธิวก็เป็นเพื่อนที่เคยทำงานด้วยกันที่ดีคนหนึ่งที่ผมมีความประทับใจหลายปีก่อนในวันที่คุณแม่ผมเสียชีวิตผมเห็นเขามาร่วมงานและนั่งอยู่ที่ศาลาคนเดียวโดยที่ไม่รู้จักใครพอเสร็จงานจะเข้าไปขอบคุณเขาแต่เขากลับไปแล้วเป็นที่ประทับใจผมมากๆเรื่องนี้เราไม่เคยคุยกันแต่ผมซาบซึ้งในน้ำใจของเขาจริงๆก็อย่างที่บอกเราไม่มีเพื่อนที่สนิทมีแต่เพื่อนที่ทำงานจบละครเรื่องนึงก็แยกย้ายกันไปตามทางของตนจนมาวันนี้ผมประทับใจเขาอีกครั้งในความเป็นสุภาพบุรุษและลูกผู้ชายตัวจริงที่กล้าตัดสินใจเปิดเผยและพูดความจริงในวันนั้นในวันที่เขาทราบผลตรวจว่าเขาติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในมุมมองของผมนะถ้าวันนั้นไม่ใช่เพราะสุภาพบุรุษคนนี้วันนี้การแพร่เชื้อคงกระจายไปถึงไหนแล้วนับถือใจเขาจริงๆหลายคนคงคิดเหมือนผมว่าเขามีความจริงใจมีความรับผิดชอบและมีความเป็นห่วงสังคมคนรอบข้างอย่างแท้จริงวันนี้คุณหมอและพยาบาลได้รักษาจนหายป่วยแล้วได้กลับบ้านแล้วขอให้รักษาสุขภาพและรักษาความดีตลอดไปทำดียอมได้ดีขอเจริญพรเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆสุดประทับใจค่ะและก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะเอาเป็นว่าถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ